อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดผัดซอสเกาหลีมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ปีกบนไก่ลงในภาชนะตามด้วยพริกป่นเกาหลีพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำปีกไก่บนลงชุบแป้งทอดกรอบที่ละลายน้ำเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนปีกไก่สุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกโคชูจังน้ำส้มสายชูและน้ำผึ้งเติมน้ำผัดให้เข้ากันจนซอสเริ่มข้นใส่ปีกไก่ทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดไก่ทอดผัดซอสเกาหลีใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะ